ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพี่เจออฟและนี่คือเกม Ark Knight ในอีเวนต์ Contingency Contact Pi ครั้งที่7แล้วนะครับ CC 7 Pi Pi Suit สำหรับด่านประจำวันวันนี้จะเป็น Lockdown Prison ครั้งที่ด่านที่3สำหรับด่านนี้เนี่ยความยากจะอยู่ที่CC เรารีช้าลงซึ่งบอกแล้วว่าอีซี่มากง่ายมากเลยง่ายจัดจัดง่ายจัดจัดครับงานนี้ก็ถ้าแบบสำหรับคนที่มีตัวพร้อมนะง่ายแต่ถ้าตัวไม่พร้อมก็ถ้าไม่เล่นเวทกับแต่ถ้ามีเวทชีวิตก็ง่ายกว่าก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเอาพลังโจมตีสูงแล้วก็อัดพลังใส่เพราะมันคงเข้าไม่ถึงตัวเราหรอกอะไรเงี้ยหรือคุณใช้ทีมน้อยกว่านั้นก็ไม่ว่ากันโอเคแล้วก็จะจัดแม็กลิกเหมือนเดิมสำหรับแม็กลิกเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโหดหินเอาเรื่องอยู่ค่อนข้างเอาเรื่องพอสมควรเนี่ยไม่ได้โม้นะมันค่อนข้างจะโหดจริงโหดจริงอะไรจริงเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาก็โดนตะลุมบอลแบบเละเทะเพราะฉะนั้นซิวเวอร์เอสเองก็ช่วยได้เคลก็ช่วยได้ถ้าถามว่ายืมใครดีก็ยืมตัวที่รักษาตัวเองได้นะแล้วก็ยืนตรงเนี้ยค้ำได้ยาวๆเพราะตรงนี้หรืออาจจะเป็นสเปเชียลิสต์ก็ได้นะเพราะว่าเราจะมาสู้กับตัวทรูตรงนี้เพราะตัวทรูมันจะอ้อมขึ้นนี้อาจจะให้ตัวเลนบนเราได้รับอันตรายคือเราก็ไม่อยากจะแบบว่าไอดีของเยอะแต่เล่นของมากน้อยอะไรอย่างนี้อ่ะแวนการ์ดครึ่งทีมนะครับเนื่องจากแวนDP รีชาร์จลง 75% จัดไปเลยฮะ1 2 3 4 5 6ครึ่งทีมส่วนหน่วยจุดทีมจุโจมเนี่ยทีมจุโจมก็จริงๆเอมิยะเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นของหมอแมวเป็นซิลเวอร์เอสเป็นเบสได้หมดเลยโฮลังเดย์ก็ได้แต่เราจะไม่ใช้นะครับถ้าเราใช้เกมจะง่ายขึ้นเยอะหรือเราจะไปใช้ทูมซิเวอร์สแลชแทนคือไม่ว่าจะทำไหนก็ไม่ว่าจะทำไหนมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นถือว่าเราแปดเปื้อนแล้วแต่อาจจะต้องยอมใช้มัดล็อกเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราต้านไว้ไม่ไหวจริงๆคือด่านนี้สโลนี่แหละที่เป็นมิดกับเราถ้าเราไม่อยากโดนอาวุธอันทรงพลังก็หาสโลมาใช้ซะแล้วก็ยิงจากระยะไกลเอาจริงๆเอาพี่เสือมาดักตรงนั้นก็ได้นะโกบโคลัมเบียพิกเจอร์それじゃあ出発しようか。みんな、僕のルートに沿って行動してね。みんな、こっち来て。ฟัดเริ่มมาได้แต้มบวก2 DP บวก2この旗の元へ。ส่วนที่ซีมาเนี่ยลดทุกตัว1หน่วยいや悪いね。僕は別に信徒じゃないよ。始めよう。เสียบรอก่อนกด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 วางตาเก็ตล็อกแต่เนิ่นๆเลยเพราะเราเคยพลาดมาแล้วมันคือช้ามากขึ้นช้ามากเลยนะทุกคนเดินล่างมาละถ้าอันนี้มันพังก็ช่างแม่งวันนะครับเรายิงมาช่วยอะไรได้ป่ะก็เกือบได้นะ
แต่มันจะพังก่อนนะพี่ถ้าอยากให้ไอ้ตรงนี้อ่ะมันมาช่วยเราด้วยตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะขึ้นตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะอ้อมตรงนี้จัดไปเลยฮะขอออกใช้ดาดาโคดาดาโค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 มากันแล้วเอาปิดโอ้แย่แล้วโอ้ดีวะแย่แล้วสองเท่าคนโคจับเล่นสกิลไม่ติดก็จะเป็นเป้านิ่งให้เราสู้อันนี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดจริงๆอ่ะตัวนี้อันตรายมากต่อยจอกเกาะมั้งถ้าไม่ต่อยไว้ก็ต่อยจอกเกาะอันนี้อันตรายสุดเลยเฮ้ยแย่แล้วยิงไม่ได้ไอ้เชี่ยตายเหรอวะโอ้ยังแพ้อะตึงเอ้าระเบิดต่อหน้าด้วยโอ้ยไม่รอดเดี๋ยวรอตัวธนูมาก่อนนี่กดท่านแม่ทำไรจ๊ะเนี่ยจริงๆวิธีที่ดีกว่านี้มันก็มีเยอะแยะนะแต่เราจะวิธีนี้แล้วกันแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นความจริงที่ว่าพี่ทอนก็ขี้โกงอยู่ดีปักหัว V3,000 จริงๆเราจะใช้อะไรนะเราจะใช้โฮลังเดอุดซ้ายล่างก็ได้หรือโฮลังเดมาเตรียมยิงหน้าบ้านก็ยังได้ใช้ระบบกระสุนเหมือนกันหาแล้วก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันผมว่ามันยังมัดมือเราไม่เยอะพอประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากเล่นดีกว่านี้ก็เล่นได้ไม่ใช่ดิคือเราอยากโกงมันนะแต่เราก็ไม่อยากโกงบอทเราไม่อยากโกงเกมอ่ะโอ้ยง่ายจังเอ้าก็มึงตัว6ดาวล้วนเลยหนีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะลองอันอื่นบ้างอะไรบ้างนะโอเคประมาณนี้ก็ถ้ายากเกินก็ไม่ต้องฝืนนะครับ15นี่มันมีไว้ให้คนเซียนอย่างเราคนที่แบบโอ้โหอยากลองยากๆหรือยากสุดจะผ่านไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณแค่เอาแค่8เอาแค่พอผ่านเงี้ยพอแล้วหรือถ้ามันยากจริงๆเนี่ยถ้ามันยากจริงๆเนี่ยออกทั้งหมดเลยเล่นอันนี้เล่นให้ผ่านพอผ่านเสร็จค่อยเลือกอันนี้ให้เป็น8ก็ได้ผ่านเหมือนกันประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ